สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะสิรินทานิยากรนะครับทนายสิรินทา วันนี้ดูแบบอะไรคะอาจารย์กระชับกระชับกระชับเลยกระเฉงกระชับไม่ใช่ดิกระชับถูกแล้วกระชับกระเฉงถ้ากระชับนี่อีกแบบนึงมันรู้ไม่ใช่อ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับคุณบุญชัยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตัวใหญ่ไปนิดนึงแล้วดูสีมันดูแบบเหมือนเป็นทีมอาจารย์ไงชอบกลตกลงเราไปไหนไปด้วยกันก็บอกท่านบอกผู้ที่มอบให้ซะบอกว่าขอเปลี่ยนคนละสีจะได้รู้จะได้เป็นหลากสีนะแต่มารวมอยู่ที่เดียวกันเอาละค่ะพบกันวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณสำหรับแหมต้องขอบพระคุณสำหรับผู้มีพระคุณนะคะนั่นคือน้ำแร่มองเฟลอน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะคะปลากระป๋องซื่อสัตย์โอ้โหอาจารย์เป็นไงเนื้อมันแน่นเนียนด้วยเขาบอกโอ้โหปึกนุ่มปึกมีแคลเซียมแล้วก็ในส่วนของน้ำซอสเนี่ยนะคะสุดยอดสุดยอดผมว่าถ้าใครเคยกินปลากระป๋องยี่ห้ออื่นแล้วมากินซื่อสัตย์ค่ะผมว่าคงต้องทิ้งยี่ห้ออื่นโอ้โหเห็นไหมคะที่บ้านผมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ต้องซื่อสัตย์เพราะอะไรเพราะว่ามันกินแล้วมันเต็มปากไม่มันเต็มปากเต็มคำแล้วรสชาติเนี่ยมันต่างว่าที่อื่นบางทีเรากินแล้วปลาตัวเล็กๆใช่ใช่ไหมแล้วบางทีรสชาติมันใสๆไม่อ่ะไม่อ่ะไอ้นี่มันข้นเข้มข้นเหมือนอาจารย์เลยนะแล้วน้ำแร่มองเฟลอนี่นะคะรสชาติเป็นไงอาจารย์เขาบอกว่าน้ำแร่น้ำดื่มทำไมถึงมีรสชาติเพราะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายคือมันสบายปากสบายคอสบายจมูกทุกอย่างเลยนะไอ้นี่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่มาโฆษณาเลยนะสิรินทาเพียงแต่บอกให้ฟังใช่เพราะว่าเราไปดื่มน้ำวันก่อนผมดื่มน้ำอะไรสักกี่หอกแปลกๆมันไม่คุ้นลิ้นมันไม่คุ้นลิ้นใช่ไหมฮะอันนี้บอกเลยว่าถ้าไหนๆท่านจะต้องซื้อน้ำดื่มแล้วซื้อแบบนี้เถอะแล้วสั่งซื้อส่งถึงบ้านเลยค่ะ022-949-9898จะส่งฟรีด้วยนะคะในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีวันนี้เสียงค่อยรายการของเราเนี่ยของไม่ดี ไม่เอามาโฆษณาและไม่เอามาบอกต่อผมอายใช่ไหมคะอู้อาจารย์เป็นถึงทนายแล้วก็เป็นท่านสอถึงสวใช่ไหมเรามาทำอะไรเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนี่ไม่ได้ต้องของดีมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเอายาไอ้นู่นไอ้นี่มากินกันแก้สากกระเบือยันเรือรบอะไรนี้เบื่อไม่บางคนให้ผมไปทำนู่นทำนี่อาจารย์ไปขายไอ้ทำนู่นพอได้แต่ทำนี่อย่าทำเลยเนาะตอนนี้เครียดนะคนเป็นหนี้กันเยอะเนี่ยทำนี่เนี่ยนึกว่าทำอย่างว่าอันนั้นไม่เครียดเอาละค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวไม่ใช่อย่างว่าค่ะแต่เป็นเรื่องที่หลายๆท่านอยากให้อาจารย์ว่าไปเลยแต่ก่อนจะว่าเนี่ยผมอยากให้ฟังสาวเสียงพินซะก่อนไม่ใช่จินตรานะฮะรู้กว่าจินตราไหมประตูคนนี้ใครดูแล้วก็น่ารักใช่ไหมคะโดยเฉพาะปากนะเวลาพูดเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดียิ่งรักเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเดี๋ยวให้พบกับน้าเชิญค่ะแต่ที่น่าเสียใจที่สุดก็คือการที่มีบุคคลบางกลุ่มต้องการเคลื่อนไหวบนท้องถนนซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญก็ตามแต่การแสดงออกกลับมีท่าทีที่ไม่ยอมรับกติกาของประชาธิปไตยมีการยั่วยุกระตุ้นเพื่อนำไปสู่การล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรียกร้องให้มีการปฏิวัติรัฐประหารและใช้ความรุนแรงสำหรับภายใต้ภาวะปัจจุบันที่มีความสับสนทางการเมืองเกิดขึ้นอีกครั้งแล้วในขณะนี้และหลายคนกังวลว่าความขัดแย้งจะบานปลายเกิดความไม่สบายใจดังนั้นดิฉันจึงขอเสนอแนวทางเพื่อหาทางออกให้กับประเทศอย่างยั่งยืนค่ะโดยการวางทิศทางข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์มีส่วนร่วมทิ้งความขัดแย้งไว้ในใจเพื่อประเทศของเราเถอะค่ะโดยเปิดเวทีการระดมความคิดเห็นที่จะขอเชิญชวนตัวแทนจากกลุ่มบุคคลทั้งจากฝ่ายรัฐบาลพรรคการเมืองแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระเอกชนและนักวิชาการมาร่วมโต๊ะพูดคุยออกแบบประชาธิปไตยของประเทศไทย
พื่อหาทางออกให้กับอนาคตของเราค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศโดยสัปดาห์หน้ารัฐบาลจะเชิญตัวแทนกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความเห็นหลากหลายต่างมุมมองให้มาหารือร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองร่วมกันคิดว่าเราจะวางแผนอนาคตบ้านเมืองอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานอันจะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือในการพัฒนาชาติสร้างความไว้วางใจและความเปลี่ยนแปลงที่ออกจากวงจรแห่งความขัดแย้งค่ะนอนคิดถึงเขาแต่เราไม่มีโอกาสสาวติ๊กติ๊กกระดาษมาเขียนจดหมายสบายแต่เขียนสาวติ๊กติ๊กนี่ก็เรียกสาวปากแหว่ละอย่างเงี้ยคนปากแบบเนี้ยที่คุณทำเนี่ยเกียดจริงสาวปากแหว่เกียดผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่อีสานเขาเรียกปากแหว่ปากแหว่ปากแหว่อีบัวเออเอาตกลงเขาเข้าใจไหมนะที่เขาพูดอ่ะนี่บางคนก็ถามว่าเอ้าพ่ออีพ่ออีพ่อแม่อีแม่น้องสาวอ่ะอีหล่าเมียอีตอบรู้ไหมมุกนี้นะหอหีบไม่เอกสระอาพ่ออีพ่ออีแม่อีหล่าอีหล่าเมียแหมถ้าพูดได้นี่ตึมเลยนะครับแล้วเปิดวันนี้ทนาย2คนมานั่งคุยกันนี่อาจารย์ทารุณเป็นทนายไงชอบคนอ่ะดีแล้วอันนี้เขาเรียกธนีอ๋อธนีผู้ชายเนี่ยผู้ชายทนายค่ะผู้หญิงธนีถ้าอัยการอัยกีผู้พิพากษาผู้พิพากษีผู้ต้องหาผู้ต้องนี่นี่เล่นมุกในเช้าอะไรเนี่ยก็ผู้ต้องหาเหมือนผู้ต้องหาหญิงโอ้ฮะนี่ทำไมเราไม่จัดแบ็กอัพมาหน่อยนะเอามาปึ้งมีกองรับหน่อยเออรายการเขาบ้านเมืองก็เครียดเนี่ยรายการนี้มาสนุกอะไรจะไปเครียดอะไรซะทั้งหมดมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าชีวิตมันอยู่ในความเครียดแล้วเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้ใช่นางเยอะนายกกำลังหาทางออกนางเครียดไหมน่ะดูหน้าไม่เครียดอ๋อเขาเพราะอ่านไม่รู้เรื่องคือพูดไปนี่ไม่รู้คือนายกนี่ไม่ต้องทำอะไรมากคุณเข้าใจไหมค่ะพอมีสคริปต์ขึ้นมาปั๊บเอาเมื่อกี้ไม่ได้พูดเองเหรอเอ้าบ้านายกที่ไหนพูดเองเอ้าถ้าเห็นทั้งหมดมีสคริปต์ทั้งนั้นแหละสคริปต์ไม่ทำเป็นส่วนใหญ่มันต้องคลิปก่อนค่อยมีสคริปต์แสดงว่าอะไรนู่นนี่ก็ต้องคลิปก่อนตกแต่งจึงมาเป็นสคริปต์ค่ะมีนายกที่ไหนบ้างเขาพูดสดนอกจากคนฉลาดเท่านั้นแหละที่สามารถมีอ้าวอาจารย์พูดนี้หมายความว่ายังไงเขากันพลาดนะเป็นผู้นำไงอ๋อคือแต่จริงๆก็ฉลาดใช่ใช่นะคนที่เป็นฉลาดคนที่ฉลาดแล้วเนี่ยต้องมีสคริปต์สคริปต์สคริปต์อยู่แล้วอาจารย์คือมันต้องคลิปนู่นคลิปนี่ซะก่อนนะถ้าคนโง่ๆเท่านั้นนะที่พูดสดเพราะพลาดได้เพราะนั้นเวลาเป็นนายกเนี่ยถ้าเราอยากจะแสดงความเป็นผู้ฉลาดเนี่ยเราต้องอ่านตามสคริปต์อ่านเลยอ่านนะสคริปต์จะว่ายังไงช่างหัวมันเนื้อหาจะว่ายังไงอะไรไม่จำเป็นต้องรู้ไม่ต้องรู้พอถามปุ๊บนะฮะไปถามตรงนั้นดีไหมคะไม่ควรจะไปตรงนั้นมั้งนะนั่นแหละคุณเป็นนายกได้เลยนะเนี่ยจริงเหรอเออทำเออได้ด้วยเหรอรู้หน้าทานเนี่ยเออได้ด้วยเหรอได้ไหมฮะอาจารย์อ๋อไปถามที่อื่นดีไหมคะคุณจะไปถามตอนนั้นดีไหมคะอันนี้หมายว่ามันเราไม่ได้ล้อเลียนใครนะแต่คุณกำลังพูดถึงว่าบุคลิกการคือการจะเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีภาวะผู้นำนะมันต้องมีบุคลิกบุคลิกค่ะแล้วต้องมาอยู่บุคโลตกลงตกลงชาวบ้านเขาจะรู้เรื่องกับเราไหมนี่เอานะเอาอย่างนี้คืออย่างนี้นะสิ่งที่นายกกำลังพูดเนี่ยผมขอวิเคราะห์เป็นงานเป็นการค่ะนะเดี๋ยวจะหาว่าเรามาใช่ถากดูไม่มีสาระไม่ดีไม่ดีรายการเราจะต้องมีถากถางการเป็นผู้นำก็จะต้องมีสาระการเป็นผู้นำเนี่ยจะมาลอยอังคารลอยนวลนี่ไม่ได้ใช่ไหมใกล้ยังเพราะว่าการจะเป็นผู้นำเนี่ยถ้ารู้ว่าบ้านเมืองกำลังวิกฤตกำลังมีไฟที่มันสุมอยู่เขารู้ด้วยเหรออ้าวต้องรู้ไม่รู้
เอาก็เห็นไม่จำเป็นไม่ต้องเสียบก็ได้นะไม่ใช่มันอดมันอ่ะหยุดแล้วค่ะหยุดแล้วค่ะเคยจัดรายการกับบางคนที่คว่ำไปเอ๊ะอ้าวตายตกไปได้ไงเนี่ยล่ะอาจารย์ว่าไปเลยค่ะอาจารย์คือเราอย่าไปรังแกผู้หญิงใช่ไหมเราก็ต้องพูดวิเคราะห์กันด้วยเหตุด้วยผลเป็นเพศแม่เพศแม่แล้ววันเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนของแม่ด้วยเออแล้วเราก็ต้องพูดแบบให้เกียรติสาระให้เกียรติแต่การเป็นผู้นำเนี่ยที่ผมกำลังจะพูดไงสินทาค่ะมันจะต้องกล้านำกล้าที่เห็นฟืนเนี่ยมันสุมไฟกันอยู่เนี่ยเราต้องกล้าชักฟืนออกอุ้ยมันร้อนอ้าวร้อนก็ต้องกล้าเสี่ยงจะเจ็บปวดยังไงก็แล้วแต่ต้องไม่ให้ไฟเนี่ยมันลุกโชนยิ่งขึ้นค่ะนี่คือภาวะผู้นำที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า leadership leadership yes that's นะ right นะแปลว่ามันต้องมีภาวะผู้นำไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราทำตามคำสั่งหรือจะเชิดเป็นหนังตะลุงหรือจะให้เขาชักใยเป็นแมงมุมอยู่อย่างเงี้ยจะมีประโยชน์อะไรผู้นำเนี่ยมันจะต้องเด็ดขาดคุณรู้จักดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ไหมรู้จักค่ะท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะครั้งหนึ่งเคยเป็นประธานรัฐสภาค่ะจะต้องนำชื่อพลอากาศเอกสมบูรณ์เลาหงขึ้นทูลเกล้าค่ะตอนนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งในบ้านเมืองรุนแรงมากเลยว่าไอ้นี่เป็นพรรคมารไอ้นี่เป็นพรรคเทพไอ้นั่นเป็นพรรคอะไรกันอย่างเงี้ยฝ่ายธรรมะอธรรมถ้าตั้งทางฝ่ายมารขึ้นมานี่สมมุตินะเขาเรียกกันอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นมารกันหรอกโอ้โหบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟทั้งที่เขาโหวตในสภาแล้วจะต้องเสนอชื่อคนคนนี้คุณคิดดูคนเป็นผู้นำเนี่ยถ้ากล้าเปลี่ยนพลิกกล้าเปลี่ยนโผกล้าแสดงอะไรออกนี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากนะใช่ค่ะแต่ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจดร.อาทิตย์เปลี่ยนชื่อจากพลอากาศเอกสมบูรณ์เลาหงเป็นคุณอนันต์ปัญญาลชุนโอ้ยพูดแล้วขนลุกสถานการณ์เนี่ยมันสร้างวีรบุรุษและวีรสตรีนะใช่ค่ะแค่กล้าตัดสินใจแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยพวกพร้อมที่จะล่อกันเลยนะแต่ประชาชนทั้งประเทศเฮ้ไม่เห็นด้วยพอเปิดไม่เห็นด้วยกับคุณเอานายกคนนี้มาไงใช่ใช่โอ้ประชาชนเฮ้บอกโอ้ยเนี่ยเสียงของประชาชนเลยเป็นเกราะปกป้องดร.อาทิตย์อุไรรัตน์และจากนั้นมาเขาขนานนามท่านว่าเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยโอ้แล้วอย่างนี้ภูมิใจไหมจ๊ะเพียงแค่ช่วงข้ามคืนเท่านั้นนะคือกล้าทำอ่ะเหมือนกันผมกำลังบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเห็นปัญหาของบ้านของเมืองแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยไอ้กฎหมายปลองดองเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกแยกแตกสามัคคีมีปัญหาขนาดคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนี่หายไปนานแล้วนะมาเออออกมายื่นหนังสือทั้งที่เคยอยู่พรรคไทยรักไทยอยู่เพื่อไทยนี่แหละค่ะก็ยังทนไม่ได้ท่านยังเห็นเลยว่าเฮ้ยทำไปทำไมทำแล้วมันแตกแยกใช่ทำแล้วคนได้ประโยชน์แค่ 2-300 คนแต่คนจะแตกแยกเป็นหมื่นเป็นแสนคุณทำหาด้ามเคียวอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิคะเฮ้ยคุณน่ะเปล่าเปล่าเห็นไทยเป็นผู้หญิงเหรอผู้หญิงไม่ได้เหมือนกันหมดนะอาจารย์คือผมแปลกนี่คุณอุทัยเนี่ยผมว่าท่านคงตรึกตรองไต่ตองแล้วท่านอยู่ๆดีๆท่านก็ได้ท่านเจ็ดสิบป่าแล้วนี่ก็อยู่นิ่งๆได้ท่านเฉยๆก็ได้แต่ท่านคงเห็นแล้วทนไม่ได้นะบ้านเมืองเนี่ยรู้อยู่แล้วเนี่ยมันมีไฟที่มันจะลุกอะพร้อมที่จะโหมกันนะให้คุณทำทำไมอะค่ะผมว่าท่านออกมาเจ็บตัวทำไมอายุอย่างท่านไม่ต้องยุ่งอะไรก็ได้จริงไหมแต่ท่านคงตรึกตรองไตร่ตรองแล้วว่าอย่าทำเลยเอาออกไปเถอะเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยความปรองดองนะคุณศิรินทาค่ะความปรองดองของคนเนี่ยมันเริ่มจากใจเหมือนคุณผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาเรารักกันเนี่ยมันเริ่มจากอะไรก่อนครับเริ่มจากใจใจใช่ไหมฮะแปลว่าใจเรารักกันเราตรงกันคิดเหมือนกันมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยากจะยุร่วมสุขร่วมทุกข์กันนั่นคือใจมาแล้วใจมันมาแล้วพอใจมันมามันรักกันพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแต่งงานกันและจากนั้นเป็นไงครับเราค่อยไปจดทะเบียนสมรสคือกฎหมายเนี่ยค่อยตามมาทีหลังถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแปลว่าใจเราเนี่ยเรารักกันสมัครสมานปลองดองพร้อมที่อยากจะอยู่ด้วยกันค่ะอย่างมีความสุขแล้วในที่สุดบอกไปจดทะเบียนสมรสกฎหมายมาทีหลัง
ไม่ใช่บอกเฮ้ยทาไปจดทะเบียนก่อนใช่ไหมไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันเดี๋ยวนี้กระชากไปเลยไปแล้วบอกไปอยู่ด้วยกันทาอยู่ได้ไหมก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดไหนคลุมถุงชนอ่ะแบบโบราณอ่ะใช่ไหมแล้วในที่สุดบ้านแตกไหมถ้าเราไม่รักกันอ่ะใช่ค่ะจับไปมัดอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกเอากฎหมายเอาทะเบียนสมรสมาผูกกัดลิ้นตัวเองตายเลยเออบางคนโดดน้ำตายเออโดดสะพานสารสินใช่ไหมเออร้องไงนะสะพานสารสินผมฟังภูเอ๋ยภูเก็ตอาณาเขตที่เรารักกันโทเอ๋ยสะพานสารสินเป็นทินรื่นรมลาแล้วลาก่อนคงไม่ย้อนหวนขึ้นมาชมลาแล้วเนาะความคืนคมทุกระทมสิ้นสุดกันทีขอบคุณครับพี่น้องชาวสะพานสารสินเราสองรักใครไม่เคยนายขอตายพร้อมกันฝากฝังสะพานสารสินช่วยเป็นสักขีเราสองรักมันผู้ใหญ่เขากันหาว่าไม่ดีบุญน้อยจริงๆชาตินี้เราจึงพลีชีพตายพร้อมกันโอ้ตบมือจริงเห็นไหมคะความรักมันต้องมาก่อนจริงๆอยู่ในอัลบั้มชุดอัลบั้มชุดหนังเพลงเอกจะฟังแล้วเป็นไงบ้างโอ้ผมฟังทุกวันเลยนะคะโอ้โหฟังมันกินใจอ่ะคุณทินินทาต้องร้องเพลงช้าๆนะอย่างเงี้ยเหรอคะคุณทินินทาร้องเพลงเร็วเนี่ยผมไม่ชอบไม่ชอบผมชอบเพลงคุณร้องช้าๆซึ้งกินใจเนี่ยมันบาดลึกเลยแบบเมื่อกี้นะฮะเออพูดถึงความรักเป็นรักที่หวังเนี่ยมันได้อะแต่พอคุณร้องเพลงเร็วๆนี่ผมว่าไม่ใช่นะวันนี้นะผมอยากให้คุณร้องแบบนี้ได้ค่ะได้เดี๋ยวบอกบริษัทให้เออได้แล้วเห็นไหมที่ผมพูดเนี่ยความปรองดองเนี่ยมันต้องมาจากใจก่อนค่ะดังนั้นนี่คนเป็นผู้นำเป็นนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยเป็นคนอภิปรายวันแรกเลยนะที่นายกยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายต่อรัฐสภาค่ะผมบอกว่านายกครับเรื่องปรองดองสมานฉันท์นี่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศประเทศเราจะมีกองทัพมีกองกำลังที่เข้มแข็งขนาดไหนก็ตามค่ะถ้าคนในชาติไม่รักกันมีความหมายอะไรไหมไม่มีความหมายค่ะจะพัฒนาอะไรก็ลำบากอาจารย์นิดนึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าความรักษาความสามัคคีนี่มีความสำคัญมากในชาติการจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ทุกคนในชาติจะต้องมีความรักและความสามัคคีมันถึงจะพัฒนาได้ถูกต้องที่สุดเลยคุณยิ่งรักถ้ายิ่งรักพูดได้ดีอย่างนี้ก็ดีนะอีกแล้วและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยประเทศจะมีเศรษฐกิจดีขนาดไหนก็ตามนะโอ้เงินทองเงินอะไรคนการเป็นดีอยู่ดีแต่คนทะเลาะบอกแว้งกันมันก็ดีไม่ได้นะอาจารย์มันก็ดีเฉพาะกลุ่มแหละคือบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันทะเลาะกันยังไงมันก็เดินไม่ได้ใช่ค่ะบ้านศิรินทราหรือบ้านผมก็ตามพ่อแม่ลูก 3-4 คนนั่งทะเลาะกันทั้งวันเนี่ย คุณถามว่าบ้านผมหลังเบลอเลยมีความหมายอะไรไหมไม่มีค่ะครับเงินเต็มบ้านเลยมีความหมายอะไรไหมไม่มีเลยค่ะอาจารย์นี่แหละผมถึงบอกเลยว่าผมเป็นคนอภิปรายท่านนายกครับเมื่อท่านมีนโยบายเรื่องปลองดองสมานฉันท์แล้วค่ะท่านต้องทำเป็นอันดับแรกเป็นไง2ปีหัวเราะอย่างกับนางม้าแกก็ฉันทำอยู่ไงคะก็จะออกกฎหมายไงคะนี่ไงผมต้องบอกกฎหมายมาที่หลังมันต้องมาที่หลังคุณต้องใจมันต้องมาก่อนคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านชนะแล้วนี่ท่านเป็นผู้ชนะใช่ไหมค่ะพอเป็นผู้ชนะเนี่ยมันต้องโน้มตัวลงเข้าไปหาผู้แพ้ใช่ค่ะการออกกำลังกายที่ดีที่สุดรู้หรือเปล่าทาคืออะไรคือการโน้มตัวเข้าไปประคองคนที่กำลังจะล้มโอ้โหนี่เขาบอกคือการออกกำลังกายที่สุดยอดที่สุดคนกำลังจะล้มหรือคนแพ้ไม่ใช่กระทืบซ้ำเหรอคะก็ส่วนใหญ่ทุกวันมันกระทืบซ้ำกันมาอยู่ตั้ง2-3 ปีอ่ะ
ก็นี่ไงผมถึงบอกว่าเฮ้ยตอนผมอภิปรายนี่ผมบอกบรรดาขบวนการเสื้อแดงของพวกคุณหยุดก่อนเป็นกำลังใจให้รัฐบาลอย่าไปเที่ยวขับไล่อย่าไปทุบตีใครอย่าไปชุมนุมอย่าไปกลางผมเป็นคนพูดอภิปรายโอ้อาจารย์พูดในวันนั้นเลยเออผมบอกว่าต้องหยุดท่านต้องปรามแต่เขาไม่ให้ออกอากาศที่แบบเนี้ยไม่ใช่อภิปรายในสภาต้องไปปรามแล้วก็บอกว่าหยุดแล้วตัวเราเป็นไงครับต้องกล้าตัดสินใจเดินหน้าเข้าหาฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นนายกนะผมจะขออนุญาตเลยบอกพรรคประชาธิปัตย์ดิฉันวันนี้นายกจะขอไปคุยด้วยว่ามาเลยคุณอยากได้อะไรเขาคุณต้องเข้าไปหาเขาไปหาเขาเลยครับศัตรูเราไม่เข้าถ้ำเสือเราจะเจอลูกแมวไหมเราเสือ ใช่ป่ะโดนเสือกินหมดแล้ว เออใช่ป่ะค่ะอาจารย์คือเราต้องไปหาเลยว่าประชาธิปัตย์ว่าไงกล้าเป็นผู้นำเลยยอมพร้อมน้อมรับเนี่ยคือมันต้องอ่อนน้อมถ่อมตนจริงป่ะใช่ค่ะไม่ใช่ชนะแล้วโอ้โหเดินคับกางเกงเลยไหมนะเดินพุงปองครับกระโปรงกระโปรงมันน่าถีบไหมล่ะแบบเนี้ยติลินทาคือถ้าเราไปหาภาพมันประชาชนก็บอกเฮ้ยดีเว้ยใช้ได้เว้ยอย่างน้อยสุดเขาก็คือมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยแต่มันได้ไปแล้วฟังความเห็นต่างเฮ้ยกลุ่มพันธมิตรกลุ่มฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเลยนี่พอใครแหลมมาหน่อยพี่โจไอ้พวกเห็นต่างไอ้พวกตรงข้ามไอ้ก็ส่งไปสิไอ้พวกสลิมไอ้แมงสาบโอ้โหเหม็นด้วยเห็นไหมแล้วบ้านเมืองมันจะไปยังไงค่ะคือเราชนะแล้วเนี่ยยังไงยังไงมันก็ชนะเสียงคุณตั้ง300กว่าเสียงเนี่ยมันเบ็ดเสร็จอยู่แล้วสิรินทานะผมถึงบอกว่าถ้าเราทำให้คนเนี่ยมันรักกันมันปรองดองกันมันสมัครสมานสามัคคีโดยเรามุ่งหน้าทำอย่างนี้จริงจังเลยนะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคนมันเริ่มผ่อนคลายลงเริ่มหันหน้าเข้าหากันนะศิรินทาค่ะพักรักรักกันมันเริ่มไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันแล้วเราค่อยออกกฎหมายปองดองจะมีใครว่าอะไรไหมโอ้ยคนไทยให้ก็คือพากันไปจดทะเบียนสมรสใช่ไหมคะเออเพราะทุกฝ่ายมันไม่ว่าอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยเออมีไว้ดิทักษิณเขาชนะแล้วยิ่งรักเขาชนะแล้วเขาก็ยอมนะไอ้นั่นก็ได้นะไอ้นี่ก็ได้นะ2ปีกว่า3ปีเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยเราเลิกกันดีไหมไปจดทะเบียนกันก็คำว่าเลิกก็คือเอาโหสิต่อกันต่อกันต่อกันแล้วออกกฎหมายจะมีใครว่าไหมไม่มีค่ะก็แปลว่าผมได้ใจคุณจิรินตาแล้วต่อไปเราไปจดทะเบียนกันไหมอย่างเงี้ยเดินไปด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่กระชากลากถูกันไปไอ้ทุกวันมันไม่ทำเนี่ยเขาบอกไงยังไม่ทันไรออกกฎหมายปลอมดองแล้วเป็นไงวันนี้พอไฟจี้ก้นไฟลนก้นเพิ่งออกมาเนี่ยสาวเสียงปิ่นเพิ่งออกมาพอไฟลนก้นเป็นไงพอคนจะมาเชิญหน้าบ้านเมืองจะมาทะกันดิฉันพร้อมที่จะค่ะจะให้แบบดิฉันก็ชอบเสียงพินไงก็ค่ะอ๋อนี่หมายว่าจินตลาค่ะไม่ได้เกี่ยวกับล้อนายกไม่ใช่ค่ะค่ะตอนนี้ทำได้อาจารย์คนเป็นนายกรัฐมนตรีเราต้องให้เกียรติค่ะไม่ใช่ให้ใครเขาเกลียดทั้งหมู่บ้านนี่เราต้องให้เกียรตินะฮะเกียรติกับเกลียดด้วยคนละอย่างคล้ายๆกันนะเสียงไอ้นี่พอไฟลนก้นศิรินทาค่ะเขาเชิญหน้าไม่ใช่ลนก้นทาไม่ใช่ลนก้นศิรินทาเพราะจะเป็นจะตายปั๊มดิฉันเห็นว่าควรจะเปิดโต๊ะทำการเจรจากันทุกกลุ่มทุกสีทุกฝักทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสกสยิ่งตายดิจิรินทาก็จิรินทาเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลผมซัดจิรินทามา 2-3 ปีกดขี่ข่มเหงไม่พอใจนี่ไปประท้วงอะไรอะไรคือพูดง่ายๆว่าเพราะผมชนะแล้วผมเวลาที่ขัดใจแล้วก็ผมล่อคุณมา2ปีพอวันนี้ศิรินทารวมตัวกันได้เดี๋ยวอาจารย์ขอโทษคำว่าล่อเนี่ยเอาขอเปลี่ยนขอถอนคำพูดนิดนึงสมมติเอาไอ้กอไก่ดีกว่าไม่เอาคุณผมซัดไอ้กอไก่มานี่2ปี3ปีกดหัวมันไว้หึงนี่มึงไอ้นี่ไอ้นั่นพอวันนี้ไอ้กอไก่มันรวมตัวได้มันตั้งตัวได้มันจะสู้แล้วเอาเซ่มันรวมตัวทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วไอ้กูจะรวมอย่างนี้เราขอเปิดการเจรจากันดีไหมค่ะแล้วไอ้กอไก่มันจะยอมไหมเนี่ยโอ้แล้วมันจะเชื่อไหมว่าคุณจริงใจเอาท้อต้องอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้มันหายากอาจารย์คือใครมันจะไปเชื่อว่าจริงใจอ่ะ
ก็ซักมันมาตั้ง2ปีอันนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยที่นายกบอกว่าจะเปิดโต๊ะเปิดอะไรเจรจาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องตลกอ่ะตลกแหมพูดภาษาไทยให้ชัดนะคะผ่านวันภาษาไทยไปนะจ๊ะมองเฟอร์ดีมองเฟอร์มองเฟอร์ตกลงตอ๋อตลกคุณนี่ก็เอ๊ะทำไมผมนี่ปากเช็ด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 แหมอาจารย์เช็ดพื้นแล้วค่อยมาเช็ดปากเช็ดปากก่อนนี่แหละค่ะนี่แล้วอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงเดี๋ยวต่อเลยนะค่ะคือการที่เราจะทำให้เกิดความรักความปรองดองกันได้นั้นเนี่ยมันต้องไม่แสดงท่าทีแบบแข็งกร้าวค่ะคือมันต้องกล้าที่ไปเผชิญไม่ใช่พอตอนนี้อีกฝ่ายนึงมันลุกจะสู้ขึ้นมาเอากูจะสู้กับมึงออกกฎหมายมันคงเลยดีไหมครับดีไหมดีเอ้ออกเลยจะล่อกับมันก็จริงๆแล้วเขาทำอะไรอย่างเนี้ยจ๊ะตอนนี้ผมเห็นว่าออกกฎหมายมันคงมาได้ผลดีมากเลยผมเชียร์เลยเป็นไงฮะเป็นไงโอ้ปกติหน้าสภานะยิ่งเละเคขะเลอะเทอะเปื้อนมีกลุ่มเสื้อดอยมาชุมนุมกันมาเป็นปีแล้ว อยู่หน้าสภานะแล้วตอนนี้เป็นไงพอออกกฎหมายมันคงฟึบเรียบร้อยสะอาดเลยเหตุผลของกฎหมายมันคงอ๋อกลายเป็นตำรวจมาแทนเออตำรวจมาแทนแล้วก็รื้อตรงรื้อเต็นเนี่ยเออผมชอบอ่ะมีการมีรู้สรุปแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยได้อันอย่างเนี้ยอย่างเดียวแต่อันอื่นเนี่ยผมว่าไอ้กฎหมายมันคงเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เป็นความขลังมันจะต้องมีระดับก่อนแปลว่าการใช้กฎหมายปกติเนี่ยมันไม่สามารถทำได้รู้แล้วคือปกติกฎหมายนี่เขาเปิดช่องให้คุณสิรินทาให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ออกเสียงชุมนุมสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธทำได้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณทำอะไรที่มันมีอาวุธไม่สงบค่อยออกถูกไหมฮะเห็นด้วยค่ะมันเป็นของขลังอ่ะมันของศักดิ์สิทธิ์อ่ะคุณเอามาเล่นซะบ่อยๆอ่ะไม่ใช่แบบอะไรมั่นคงแต่เวลาออกกฎหมายมั่นคงลูกผมอยู่ต่างประเทศยังถามพ่อบ้านเราเกิดอะไรขึ้นคนต่างประเทศกล้ามาไหมไม่กล้าสิครับขี้หดหายเออเห็นไหมการลงทุนคนที่จะทัวร์ถอนเฮ้ยหยุดก่อนจังซี่มันต้องถอนจังซี่จังซี่มันต้องถอนเห็นไหมคนก็ไม่กล้ามาปัญหานักลงทุนเศรษฐกิจตลาดห้องตลาดหุ้นเป็นไงวูบคือเรื่องพวกนี้ผมว่ามันต้องรอบคอบไม่ใช่แต่จะเอาคิดแค่ไม่ใช่รอบจัดอย่างเดียวอะ อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ผมถึงบอกว่าเอายิ่งมาดูนี่มาดูคลิปหมอเหวงเลยอะ uh-huh. ให้ดูเลยผมเองมีสายข่าวอยู่ในแวดวงของพวกเขาโดยตรงเลยผมทราบมาว่าเนี่ยแผนอย่างน้อยก็สองแผนที่ผมทราบมาเนี่ยผมจึงอยากจะเตือนว่าอย่าทำอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะการทำอย่างนี้นี่นะครับพวกท่านเนี่ยจะถูกข้อหากบฏนะฮะแผนหนึ่งในนั้นก็คือว่าเขาจะใช้วิธีการในการที่ขัดขวางนะครับไม่รู้ว่าในระดับไหนนะฮะขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดแต่ว่าผมเห็นแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็พวกเขาจะเสียหายนะครับอย่าทำเลยดีกว่าก็คือเขาจะล็อกตัวพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับท่านประธานสภาสมศักดิ์นะครับอีกรองรวมทั้งอีก2รองประธานนะครับเพื่อไม่ให้การประชุมในวันที่7เนี่ยเกิดขึ้นนะครับผมอยากจะเตือนนะครับว่าเลิกทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันมีความผิดนะฮะในความเห็นทางกฎหมายของผมเนี่ยมันเข้าข่ายที่จะมีความผิดนะเข้าข่ายที่จะมีความผิดมาตรา113ก็คือว่าประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายและข้อต่อมาก็คือว่าอีกแผนหนึ่งของเขาก็คือเขามีแผนที่จะทำให้กรุงเทพเป็นอัมพาตทั้งกรุงเทพเลยนะครับซึ่งเขาจะพยายามไปเลือกทำในบริเวณที่ไม่ได้ประกาศพรบความมั่นคงสายของผมรายงานมาซึ่งอยู่ในแวดวงพวกเขาเลยนะครับว่าเขามีจุดหมายในการที่จะทำให้กรุงเทพอัมพาตเลยเพื่อก่อให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ตั้งเดิมของเขาก็คือว่าเวลาเกิดสถานการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลขึ้นมาในบ้านเมืองประหนึ่งว่ารัฐบาลคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้วก็จะเปิดช่องให้มีการรัฐประหารได้ก็เราเอาเนียนคำมาสอนธรรมะนี่เอาเนนคำมาสอนธรรมะคุณอยากจะรู้ไหมว่าเนนคำเบื้องหลังเป็นยังไงเป็นไงคะไปดูเลยผมมีคลิปให้ดูเนี่ยเนนคำเนนคำคนเนี้ยไม่ใช่คลิปของเนนคำนะเป็นคลิปของเนี้ยของหมอเวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถอีแตนรถปิ๊กอัพรถเก๋งรถบรรทุกทุกสายจะเดินเข้ากรุงเทพให้หมด
แล้วจะมีผมอยู่ตรงนั้นด้วยเสื้อแดงนั้นจะต้องสงบสันติและปราศจากอาวุธมีขวานใช้ขวานมีจอบมีเสียมทำลายโจรได้ครับไม่มีความผิดนอกจากว่าทหารชุดนั้นต้องตายแล้วรัฐบาลนี้และก็ผู้บัญชาการทหารบกตายด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเราต้องการที่จะต่อสู้อย่างสันติขอให้พี่น้องนะครับตัดสินใจเอารถพุ่งชนมาเลยที่ไหนเจอที่ไหนพุ่งชนมาที่นั่นเลยครับเพราะการรถชนเฉยๆนี่มันผิดกฎจราจรเท่านั้นเองนะครับพุ่งชนไปเลยกี่คันพุ่งชนให้กระชนมาเลยนะครับขอให้ท่านลงมือปฏิบัติการตามมาตรการสันติวิธีของท่านทั่วทั้งกรุงเทพมหานครในทันทีถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเราอยากจะเรียกร้องและกดดันอย่างสันติมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้าถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานครมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทม.เป็นทะเลเพลิงอย่างแน่นอนเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาโรงพยาบาลศิริราชสนามบินทำเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนเสื้อแดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนมันจะจารึกไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกนานแสนนานครับมีตอนหนึ่งที่ผมชอบมากครับผมอยากเอามาฝากเป็นของพี่น้องครับเขาบอกว่าสั่งให้ฉันต้องหยุดรักเธอเท่ากับฉันต้องหยุดหายใจถ้ามาสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องครับยอมไม่ได้ครับจำกันได้บ้างไหมคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยมันทำความเดือดร้อนทำความเศร้าเสียใจให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนมากมายขนาดไหนคนที่ไม่เดือดร้อนมันไม่รู้สึกเท่าไหร่อันนี้เราพูดตรงๆอาจารย์ครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเนนคำมาพูดอยู่อ๋อเหรอเนนเวงเห็นเนนเวงมาพูดอยู่อ๋อเมื่อกี้เขาเรียกว่าพูดเหรอฮะนั่นแหละแล้วก็บอกเลยว่ามีแผนว่าคนนั้นจะยึดกรุงเทพคนนั้นจะทำให้กรุงเทพเป็นอัมพาตคนนั้นจะปิดถนนแล้วใครเคยทำเห็นนายกมาพูดเรื่องคนข้างถนนไปชุมนุมกันอะไรต่ออะไรกันใช้วิธีการแบบนั้นไม่ดีเอ๊ะมีภาพนายกบ้างไหมครับ
มีภาพไหมดูภาพนายกหน่อยที่เขาบอกว่าไม่ควรทำเนี่ยไม่ควรทำเนี่ยเขาทำให้เห็นว่าแต่เขาน่ะนี่เขาไปทำอะไรอ๋อนี่ไม่ได้อยู่ข้างถนนมั้งคะอยู่กลางถนนแล้วมีภาพพี่น้องนั่นแหละพี่น้องสวัสดีเป็นไงสบายดีกันไหมสวัสดีเป็นไงกันเนี่ยอย่าไปทำอะไรข้างถนนนะไม่ดีเราต้องมาเปิดโต๊ะเจรจากันใช่ไหมค่ะใช่ไหมค่ะเราต้องเปิดโต๊ะเจรจากันการทำอะไรแบบข้ามถนนเนี่ยเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะแปลว่าเรามันเหมือนอะไรอ่ะมันคนดีใส่ตัวเอาหรือว่าแต่เขาเองอะไรแบบนี้แล้วมันเราเหมือนกับไม่รู้ว่ามันอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเคยทำอะไรไว้เราเป็นอรัชชีแล้วมาเที่ยวสอนคนเงี้ยเราเป็นสมีเงี้ยเรามานั่งเทศใช่ไหมพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลาย การทำงานดังนั้นเนี่ย มันเป็นการทำงานข้างถนนเราจะปฏิใครมันเชื่อเนี่ยถ้ามันอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ไงเพราะฉะนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราคงจะได้มีเรื่องราวพูดต่อแต่เมื่อสักครู่นิดนึงอาจารย์เขาบอกว่าให้เราทำแบบทุกอย่างเป็นแบบอย่างสันติอ๋อแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสันติมันเริ่มก่อนเลยก็ทำอย่างสันติไงสันติทำอย่างสันติก็แสดงไอ้สันติเนี่ยไอ้สันติมันเป็นคนทำใช่ไหมไอ้ที่เคลื่องใส่ให้รถเมล์ไฟไหม้ไอ้ที่อ๋อนี่คือไอ้สันติไอ้สันติแล้วก็มาหิงสา มาหิงสาเนี่ยแปลว่าควาย ทำแบบไอ้สันติแล้วก็ทำอย่างไอ้มหิงสาใช่ไหมมหิงสานี่คือควายนะอ๋อเหรอฮะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในการเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไอ้สันตินี่มาเลยนะไอ้สันติทำอย่างสันติมันน่าจะตายโดยละม่อมนะเดี๋ยวจะให้ระเบียบไปตามเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะให้อาจารย์ได้ดื่มน้ำแร่มังเฟลอน้ำแร่ธรรมชาติ 100% นะคะขอบคุณสำหรับปลากระป๋องซื่อสัตย์ด้วยค่ะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนนะคะเดี๋ยววันที่7นี่เขาสั่งให้สสหญิงนี่นุ่งกางเกงในเอ้ยนุ่งกางเกงเราปกติไม่ใส่นุ่งกางเกงสวมกางเกงเนี่ยไปประชุมเพื่อไทยสั่งสสหญิงสวมกางเกงโอ้เตรียมพร้อมไอ้ย่าใส่หมวกกันน็อกด้วยป่ะไม่รู้เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่านุ่งกางเกงอย่าลืมใส่เสื้อกันกระสุนด้วยข้างในหรือข้างนอกเอาให้พร้อมเลยเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ